สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับก็วันนี้เราก็อยู่กับเกมแพนวิสซอมบี้2 It's World Time นะครับก็มีแพทอัปเดตมาใหม่แล้วก็คือ Modern Day ภาค2นะครับแต่อัปเดตใหม่แล้วในที่นี้จะอัปเดตมาทั้งหมดอีก18ด่านนะครับซึ่งในโลก Modern Day จะมีทั้งหมด34ก็คือรวมด่านบอสอีก3ด่านเนี่ยเป็นโลกสุดท้ายนะครับที่จะมีอยู่ในเกมแพนวิสซอมบี้ภาค2หรือว่าอาจจะมีต่อก็ได้นะครับไม่รู้ว่ามันจะจบหรือยังนะครับเกมนี้ก็เรามาเล่นต่อที่ Day 17เลยครับเราไปดูกันครับมันจะมีอะไรมั่งมันก็พอรู้บางอย่างเอดักลับเบอร์ครับก็คือชาโดว์แพนอีกตัวหนึ่งครับยูสเซอร์เดย์ดักลับเบอร์ก็คือตัวที่เราจะบดล็อกในด่านนี้หรือถ้าเราชนะด่านนี้จะได้ดักลับเบอร์เป็นชาโดว์แพนอีกตัวหนึ่งนะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่มาจากการอัปเดตแพทนี่แหละมันโยเหมือนกับว่ามันยิงระเบิดอ่ะไอตัวนี้มันสามารถยิงระเบิดแล้วมันจะแบบสเปชดาเมจแล้วก็ยิงเป็นแนวโค้งนะครับไม่ได้ยิงแบบแนวตรงยิงเป็นแนวโค้งอ่ะตัวนี้แล้วก็สเปชดาเมจด้วยทำดาเมจให้ศัตรูที่อยู่รอบๆแอเรีย 3x3 นะครับถ้าเกิดมันได้พลังจากMoonflower ครับก็ตามนั้นแหละก็คือความสามารถของ Moonflower ที่ว่าจะให้พลังกับ Shadow Pen ก็คือตัวนี้เมื่อได้รับพลังจาก Moonflower มันจะยิงระเบิดไปได้3เลนนะฮะซึ่งก็2เลนข้างๆนะสมมุติเราวางไว้ตรงนี้แล้วเราวาง Moonflower ไว้ตรงนี้แล้วก็จะมันก็จะคว้างระเบิดไปได้อีก2เลนก็คือเลนข้างๆนั่นแหละครับซอมบี้ก็ไม่มีเลยมากครับเป็นซอมบี้ที่มาจากโลกอื่นๆรวมกันนี่ครับตัวนี้นี่ครับลักซับเบอร์เนี่ยแล้วไปผมก็จะเอาเซตชาโดว์แพนไปครับพร้อมกับเอาตัวนี้ไปด้วยเป็นตัวโปรดผมนะฮะมาสามารถพลิกเกมได้แล้วก็มีอะไรนี่ด้วยเอาไว้กันครับนี่ครับเกมก็ Let's Lock เลยนี่ครับแล้วก็วาง Moonflower ไปเลยครับนะก็ช่วงนี้ที่ผมหายไปนานก็เพราะว่าผมเพิ่งสอบเสร็จนะยังไม่มีเวลามาลงคลิปจริงๆผมสอบเสร็จตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแต่ผมจะไม่มีเวลาลงคลิปเพราะว่ามันยังไม่ว่างอ่ะง่ายๆงั้นเรามาลองทดสอบความสามารถของดักซับเบอร์นี่นะครับเราจะวางโดยที่ยังไม่ได้รับพลังจากมูนทาวเวอร์มันก็จะยิงแบบนี้ลูกระเบิดมันก็จะระเบิดเป็นแบบเนี้ยโอเคเรามาลองดูแบบได้รับพลังจากมูนทาวเวอร์ครับก็จะยิงไป3เลนแน่ๆยังโหดเลยครับแต่ทำดาเมจก็น้อยอยู่แต่มันทำดาเมจเป็นวงกว้างเป็นหมู่ซึ่งก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะดูเหมือนว่าตัวนี้เราต้องให้มันกินชาโดว์ชาโดว์ชมมันจะไม่ไหวเรนนี้แล้วก็ให้มันสโลว์มาเลยนะครับเราลองมาดูแพนฟูดใส่ตัวนี้ครับแม่พร้อมเป็นระเบิดโอ้ระเบิดหลายๆลูกแล้วก็ระเบิดใหญ่ๆ
ไม่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 ตัวนิวสเปเปอร์ซอมบี้ได้วิ่งอยู่เลยเปิดคิวเลยครับตัดพอท่อของแอนเจอีฟมีเอฟเฟกต์ใหม่นะเวลาซอมบี้ออกมาจากพอท่อก็จะเป็นแบบเหมือนตอนที่ด็อกเตอร์ซอมบอสสตาร์เป็นแอนิเมชั่นโหไอ้ดีเพเปอร์ซอมบี้นี่มันบาเรียได้โคตรเร็วมากที่ไหวพอท่อยังไม่หมดแค่นี้เรียบหมดแล้วเรียบหมดแล้วโอเคแล้วก็จบครับโมเดลเจได้7ไปแล้วได้ดักซับเบอร์มาแล้วมาดูเควสทาวเวอร์ล็อกครับปลดล็อกดักซ์ล็อบเบอร์แล้วต่อไปก็อันล็อกไฮเวย์ทูเดอะแดนเจอร์โซนก็คือเอเลสโซน next level ไปเลยครับผมคิดว่าจะเล่นถึง day 21แล้วก็จะจบคลิปนี้ไปละกันแล้วก็เดี๋ยวมาต่อกันคลิปหน้านะเพราะว่าผมก็ถ่ายคลิปวันละนิดวันละหน่อยไม่ได้ถ่ายแบบรวดเดียวรวดเดียวจบไปเลยเพราะว่ามันนานจะนานไปครับก็เซตเดิมนะฮะแบบเมื่อกี้เลยผมว่านะอันนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อันนี้เวิร์กกว่าเขาบอกกันครับเวลามันอึดกว่าครับแล้วก็ถูกกว่าแล้วก็รีชาร์จเร็วครับกูดาวเลยวะกูดาวเลยข้อดีของดักล็อบเบอร์ตัวใหม่ก็คือเราสามารถวางเลนอื่นได้แต่เราต้องมีมูลพาวเวอร์ด้วยเพื่อที่จะให้มันยิงเลนอื่นยิงเลนข้างๆได้เหมือนไอ้ทีพีเตอร์ปืน3หัวไอ้ตัวปืนทัวร์3หัวที่ตอนภาคแรกๆมันก็คล้ายๆกันโอเคเริ่มมากันเยอะแล้วนะเราทำให้มันสโลว์ก่อนเลยเพื่อที่กันไม่ให้บอลลูนบินขึ้นมาได้รวดอย่างรวดเร็วส่วนในเซิร์ฟไอตัวเซิร์ฟเราต้องทำลายเซิร์ฟบอร์ดมันหรือไม่ก็เอาตัวไปดักหรือจะได้ง่ายสุดยอมเสียเพื่อไปตัวนี้เหมือนว่าคาดควายป่าจะมาชิบกันแล้วเราเสียรถตัดหญ้าไปแล้วดึงความเสียดายมาก
แต่อย่างน้อยเราก็รักษาเลนล่างไม่ได้เมื่อกี้เกือบไปแล้วโบลูมจะเข้ามาโดนไปละสองเลยทำไมวะจะชนะแล้วเขาไม่กินต้องทำให้มันเดินจะชิทำให้มันสโลว์ป้องกันโอเคเราก็ผ่านสักทีครับมอนเดย์18แค่มอนเดย์18นี่ก็ผมเขียนว่าแผ่น2ผ่านแล้วมันยากขนาดนี้เลยเนี่ยสุดยอดเลยครับแม่โอเคแล้วก็เข้มแข็งเอาไว้ครับเนี่ยไปไปต่อไปอ่ะเราจะแรงอัพอีกแล้วครับผมแรง51เนี่ยจะไป next level ครับดูดิว่าดาดไฟมันคือมันจะคืออะไรEscape loop is a tricky pen Escape loop เป็นพืชพรีเมียมนะที่ต้องใช้ตังจริงซื้อ Escape loop เนี่ยบอกเลยว่าโหดนะมันสามารถคือแบบเวลาเราวางไว้แล้วถ้าซอมบี้มาใกล้ๆมันจะเปลี่ยนเป็นพืชที่แบบชนิดระเบิดอะอย่างเช่นพวกโปติโต้ไม้พวกเชอร์รี่บอมอะไรพวกเนี้ยมันจะเปลี่ยนมันจะซุ่มพืชชนิดเนี้ยแล้วก็เอามานะแล้วมันสามารถสวอปกับแพนตัวอื่นได้สวอปนี่ก็คือการเปลี่ยนตำแหน่งนะก็คือสลับที่กับพืชตัวอื่นได้คือคุณสามารถใช้ Escape Loop เพื่อที่จะรักษาพืชที่ตกอยู่ในอันตรายนะคอเดโบลิสนะครับแบบอ๋อเข้าใจแล้วนี่คือ Escape Loop นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเวลาเราวางก็จะแล้วมันสามารถสลับที่กับพื้นได้เนี่ยโดยคลิกที่ตัวมันแล้วก็สลับกันอย่างนี้เนี่ยนี่ครับอย่างนี้สลับคืนไม่ได้นะฮะเมื่อกี้เป็นการนี้ทุกคนเนี่ยสลับได้อยู่สลับได้อยู่นี่ครับเดี๋ยวผมสลับโอเคแล้วดูนะครับว่าสามารถทำอะไรได้มันจะเปลี่ยนพืชชนิดระเบิดเนี่ยนั่นแหละมันเปลี่ยนเป็นไพรมอลโปเตโต้มาใช้ได้ครับเนี่ยวางไว้ใกล้ไม่ได้ดิขอโทษทีครับไม่ทันนะไม่ทันต้องรอมันต่อเวลาสักปีสักพักหนึ่งขุดไอ้นี่ออกก่อนไอ้นี่มันน็อกแบบนี่ครับกลายเป็นเชอร์รี่บอมแล้วไงเป๊ะเลยครับยิงปืนอยู่เอาแล้วพื้นใหญ่สถานเดียวครับขออนุญาตรู้เสียงนะครับขอท่อมาเลยผมเบื่อไอ้นิวเปเปอร์ซอมบี้อย่างนี้โดยปลาหมึกมา
โอเคผมเสียรถได้ยาไปอีกหนึ่งคันย้ายที่ครับย้ายที่โอ้ยักมาครับยักสลับที่ครับสลับที่เฮ้ยมองไม่เห็นผมมันยิงเลเซอร์ครับมันยิงเลยเอาครับแม่ยิงตลอดโอเคใช้ดอกโอเคแล้วก็ลิกเลเวลต่อแล้วรอช้าอยู่ใหญ่โอเคต่อเลยครับเหมือนเดิมเลยครับเป็นฟังไว้ตรงโกทายแล้วเพื่อจะปั๊มตังค์ปั๊มพาทิเกย์จะถึงภูนี้แล้วเร็วจังเลยการป้องกันอย่างนี้เลยยักมายักมาโ
จะทำไม่ได้ทำดาเมจให้กับยักษ์แล้วซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่พอต้องเอาอีกเราต้องใช้ไนท์เชสอย่างเดียวครับเพราะว่ามันตีแรงโอเคโอเคแล้วก็ปลดล็อก Highway to the Danger Room แล้วอ่ะแปลไม่ตกแปลไม่ได้เลยแปลไม่ออกเลยช่างเถอะเวทก็สำเร็จแล้วแรงเพิ่มเป็น52ถ้าใครแรงเยอะกว่าผมก็มาอวดกันได้นะปลดแล้วนะฮะโอเคเราอยู่ที่ day 21เป็น day สุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะมีอะไรไหมน่าตื่นเต้นครับเนี่ยออสตาซอมบี้โอ้ออสตาซอมบี้ครับเป็นซอมบี้ที่นับว่าโหดมากเลยครับมันก็เป็นซอมบี้จากภาคแรกนะเขามารีเมคทำเป็นออสตาร์ซอมบี้ชื่อมันออสตาร์ซอมบี้นะแต่จากภาคอื่นนี้มันเป็นฟุตบอลซอมบี้ตัวซอมบี้ที่ใส่ชุดฟุตบอลนะครับที่มันวิ่งเร็วๆแล้วมันหรือที่มันวิ่งเร็วๆครับในภาคแรกแต่ภาคสองนี้มันไม่ใช่แต่มันไม่ได้แค่วิ่งเร็วอย่างเดียวนะเดี๋ยวเนี่ยนะ Destroy First Plant The Encounter มันจะทำลายพืชตัวแรกที่มันชนคือเวลาวิ่งไปถ้าเกิดมันไม่พืชมีพืชขวางอยู่มันจะชนเข้าไปเลยครับถ้าเกิดเป็นพืชที่ไม่ใช่พืชบล็อกอะตายฮะเนี่ยออสตาร์ซอมบี้หน้าตาเป็นอย่างนี้ก็เหมือนฟุตบอลในแพนวิซอมบี้ภาคแรกนะครับคล้ายๆกันนับว่าโหดนะครับแต่ผมก็คิดว่ามันไม่โหดเท่าไหร่ถ้าเกิดเจอพายมอลวอร์นัทไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะแย่ครับเพราะว่าไอ้นี่พายมอลวอร์นัทมันจะแอบซอบดาเมจไงเวลาโดนยักษ์ตีต้องตีโดนตีสักทีจะตายออสตาร์ซอมบี้ก็เหมือนกันผมว่าโดนชนครั้งนึงก็ยังไม่ตายหรอกเพราะเห็นทิกเขาใช้กันทิกเป็นอย่างแรกเราก็ได้มันกินชาดูชูมก่อนเลยครับก็ติดผิดไปแล้วนะแล้วก็เริ่มตายผมว่าวิธีจัดการตัวนั้นสุดที่มันง่ายสุดคือเอาพายโมบริโตมาเลยโอเคมันมาแล้วแม่เนี่ยชนเข้าให้ครับเราต้องหาพืชที่ป้องกันมันจะได้พอมันชนปุ๊บมันจะเข้าสู่สถานะปกติก็คือเดินปกติเหมือนซอมบี้ทั่วไปโอ้ดูเหมือนว่าซอมบี้จาก Neon Mythic Tour จะมานะไอตัวไมโครโฟนซอมบี้ผมเกลียดมากจริงใจจะมาให้ไม่ตัวละออสตาร์ซอมบี้นี่โอเคพายมอวอนัทถังไอนั่นจะตายไหมครับไม่ตายครับแล้วก็เราก็เสียรถตัดยาไปคันนึงไม่ต้องเสียใจครับเล่นยากอยู่นะถ้ามีออสตาร์ซอมบี้ไปไม่เป็นเลย
หมามาเกียไม่เกียโอเคเราได้ระเบิดไปแล้วแล้วครับผมพอสตาร์ทนี้เราได้เสียรถตัดหญ้าไปอีกคันตลอดเลยผมนะโอ้โหพอท่อสองอีกผมขออนุญาตใช้พาวเวอร์ครับผมไม่ไหวจริงไมโครโฟนซอมบี้ก็ทำได้ครับอุ้ยมีเซนเซอร์ซอมบี้มาโอ้โหมาก็ไม่ได้ผลเลยเนาะเพราะว่าถ้าไม่มีซอมบี้แห่งจุดข้างหน้าก็อดโอ้โหไม่เห็นเลยง่ายคือพาวเวอร์หิมะน้ำแข็งที่ผมสะสมมาตั้งแต่อีเวนต์ปิยาต้าปาร์ตี้ตอนตุลาคมสะสมมาเพื่อจะมาใช้ได้ด้านเอ็มในโลกโมเดลเดย์โอเคแล้วก็จบแล้วโมเดลเดย์21เหนื่อยมากเลยครับก็ยากใช้ได้อยู่แต่สำหรับเซียนจริงๆอ่ะเขาคงเล่นกันได้หมดแหละผมไม่ค่อยเซียนเท่าไหร่ไอ้ที่ผมผ่านมาทุกโลกอ่ะโลกที่ยากที่สุดอ่ะก่อนโมเดลเดย์ก็มีบิ๊กเวฟบีทแล้วก็จูราสสิกมาร์ชนะครับซึ่งบิ๊กเวฟบีทความยากมันอยู่ตรงที่เซิร์ฟซอมบี้กับออคโตซอมบี้ก็คือไอเซิร์ฟซอมบี้ถ้าเกิดมันเล่นมันเล่นเซิร์ฟอยู่ที่มันอยู่ที่ถ้าอยู่ที่โลกมันอ่ะมันเล่นเซิร์ฟตรงทะเลยังโหดเลยก็คือมันมาอย่างเร็วอ่ะส่วนไอออคโตซอมบี้ก็ควางปลาหมึกมาโดนพืชผมตลอดมันก็เล่นยากอยู่และไอทีเล่นยากที่สุดก็คือโมเดิร์นเดย์นี่แหละเพราะว่ามันรวมมิดซอมบี้ตั้งแต่โลกแรกจนโลกสุดท้ายอ่ะเอาเป็นว่ารวมมิดนะทุกโลกสุดยอดไปเลยครับโอเคตอนนี้ก็เราคงต้องลาไปแล้วซึ่งโลกนี้เอ้ยแพนมิดซอมบี้ภาค2 It's About Time นี้จะจบหรือเปล่าหรือว่าจะมีอีกจะมีโลกต่อไปอีกหรือว่าจะจบแค่มอนเดฟก็ไม่แน่ใจแต่ที่รู้ตอนนี้มีเกมใหม่จากค่ายแพนวิสซอมบี้ใหม่แล้วก็คือแพนวิสซอมบี้ฮีโร่เป็นเกมแนวเป็นแบบการ์ดอะลงไล่การ์ดลงสนามแล้วก็สู้กับซอมบี้มันก็เหมือนกับฮาร์สโตนอะใครเคยเล่นฮาร์สโตนจะรู้แล้วก็เล่นเป็นซึ่งตอนนี้เขาเปิดเวอร์ชันเปิดเบต้ามานะซึ่งยังไม่ใช่เวอร์ชันเต็มก็ลองไปโหลดกันได้นะเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะเป็นลิงก์โหลดเกม Panway Zombie Hero ก็ใช้ได้อยู่สนุกอยู่นะเล่นสักพักหนึ่งผมก็ติดเหมือนกันถ้าเกิดใครชอบเล่นเกมการ์ดอะไล่พืชไปอะไรเงี้ยเกมเขาคงจะเลิกทำ Panway Zombie ภาค2แล้วจริงๆหรือมั้งเพราะว่าเขาไปทำเกมใหม่แล้วเนี่ยไอเกมที่ผมพูดถึงหรือไม่ก็เขาอาจจะทำเกมนี้ชั่วคราวหรือว่าอาจจะเป็นการขั้นเวลาการอัปเดตโลกใหม่หรือก่อนหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะก็สวัสดีครับรายการซุปเปอร์เกมเมอร์ชาแนลก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ